จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิใหญ่ในสนามการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้ได้มาเพิ่มอีก2ที่นั่งเป็น10ที่นั่งพรรคเพื่อไทยกวาดยกจังหวัดมาตั้งแต่ศึกเลือกตั้งปี48สมัยเป็นไทยรักไทยและพลังประชาชนในเวลาต่อมาจนได้ชื่อว่าเมืองหลวงคนเสื้อแดงกลางเดือนมกราคมพรรคเพื่อไทยนำโดยอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเลือกที่นี่ปราศัยใหญ่กลางแจ้งครั้งแรกภายใต้แคมเปญครอบครัวเพื่อไทยอีสานย้ำไดเพื่อไทยเท่านั้นหมายถึงเลือกตั้งอีสานเมื่อไหร่ต้องพักเพื่อไทยเท่านั้นตามยุทธศาสตร์แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินหลายพักหมายมั่นปั้นมือเจาะฐานเสียงใหญ่เพื่อไทยให้ได้อย่างเช่นเจ้าของสโลแกนกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมทั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลและคณะผู้บริหารต่างลงพื้นที่มาช่วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.ขอคะแนนเสียงชาวอุดรธานีโดยเขตหนึ่งยังเชื่อมั่นในนักธุรกิจคนรุ่นใหม่อย่างเคนนัทพงศ์ปิพัฒน์ชัยสิริทายาทนักธุรกิจชื่อดังที่คราวก่อนแพ้สราวุธเพชรพนมพรลูกเขยพลตำรวจเอกประชาพรมนอกส.ส. 5 สมัยจากพรรคเพื่อไทยเพียง 4,000 คะแนนเศษเท่านั้นโดยสราวุธเรียกร้องให้คนไทยทั้งประเทศออกมาเลือกตั้งเยอะหวังเอาชนะกลไกของการสืบทอดอำนาจรัฐประหารเราจะเอาชนะรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเพื่อสืบทอดอำนาจเนี่ยด้วยปากกาของพี่น้องประชาชนด้วยอำนาจของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะครับเรามาช่วยกันนะครับนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้กลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับหนึ่งในเขตที่น่าจับตาคือเขตเลือกตั้งที่7อดีตส.ส.เพื่อไทยอย่างจักรพรรดิชัยสารย้ายขั้วไปภูมิใจไทยขณะที่อีโต้อีสานธีรชัยแสนแก้วที่เคยย้ายไปภูมิใจไทยเที่ยวนี้กลับมาสวมเสื้อเพื่อไทยต้องคอยดูเสียงชาวอุดรว่าจักรพรรดิจะประสบชะตากรรมคือแพ้ขาดลอยอย่างที่ธีรชัยเคยได้รับหรือไม่หรือตระกูลชัยสารจะครองใจคนอุดรต่อไปโดยธีรชัยเองก็เคยถูกคนเสื้อแดงต่อต้านว่าไม่เหมาะสมเป็นตัวแทนมาแล้วนักธุรกิจในนามรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีวิเคราะห์ว่าการแตกทัพของคนเสื้อแดงและส.ส.บางเขตไม่ลงพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่คู่แข่งทำการบ้านมานานแล้วทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้ส.ส.ยกจังหวัดเหมือนที่เคยเป็นมาไม่มีใครปฏิเสธกระแสพรรคแต่ระบบการเลือกตั้ง2ใบก็ยังเปิดช่องให้ชาวบ้านเลือกคนที่ใช่ต่างพรรคได้ส่วนผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันที่เป็นคนใหม่หน้าใหม่ในพรรคต่างๆก็มีคะแนนเสียงที่สำรวจแล้วเนี่ยก็มีการแข่งขันที่มีการเตรียมตัวอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาสมัครแล้วเลือกตั้งก็ต้องมีการแข่งขันที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงครับด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเลือกอุดรธานีเป็นพื้นที่ประกาศขึ้นค่าตอบแทนอบต.ทั่วประเทศต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยพรรครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่คะแนนนิยมดีวันดีคืนแม้กระทั่งดินแดนเมืองหลวงคนเสื้อแดงแห่งนี้ซึ่งนิดาโพสำรวจเมื่อเร็วๆนี้พบว่ามาเป็นอันดับ3ที่ 7% เศษตามพรรคก้าวไกลอันดับ2ที่รับความนิยมกว่า 14% ส่วนพรรคเพื่อไทยทิ้งห่างคู่แข่งทั้งส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อโดยชาวอุดรธานีเชื่อใจกว่า 61% ศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยสมทรายงานพี่น้องที่เคารพครับ